และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับเมนูนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คือมัสมั่นไก่ก้อนนั่นเองนะครับขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากการทำตัวไก่ก้อนก่อนก็จะเป็นเนื้อไก่บดนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหอมใหญ่สับละเอียดแบบนี้นะครับถั่วลิสงคั่วนะครับบุบนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมใส่ลงไปครับตามด้วยมันบดนะครับนี่เลยนะครับขออนุญาตแนะนำกุ้งเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับ3ห่อ450บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะฮะสั่งกันได้เลยที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับเราคนพอเข้ากันแบบนี้จากนั้นก็คือจะใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมที่สำคัญมากเลยจะทำให้ไก่ก้อนของเรานะครับเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็เหมือนมีการแบบเข้าไปแล้วยังฉ่ำๆอยู่นะเชฟเนาะนอกจากจะทำให้อาหารกรอบแล้วนะครับวันนี้เอามาผสมเนี่ยก็สามารถช่วยได้ระหว่างที่กำลังผสมอยู่นะครับเราสามารถเติมไข่ไก่เข้าไปได้เลยนะครับสูตรนี้เราใช้1ฟองนะอันนี้เราก็จะได้ไก่ก้อนนะเราจะพักไว้สักประมาณ30นาทีแล้วเราก็จะมาปั้นเอาละครับเดี๋ยวเราจะทอดไก่ก้อนพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับนี่เลยครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับนี่ขวดนี้นะครับคุณภาพดีมากๆครับสกัดจากรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับขวดนี้และก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับระหว่างที่เรารอน้ำมันเดือดนะครับคุณผู้ชมเราจะมาทอดไก่ก้อนนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับซองแบบนี้นะครับเวลาเราจะทอดอะไรเนี่ยฉีกซองใส่ลงไปนะฮะแล้วก็เอามาคลุกปุ๊บลงไปทอดกรอบอร่อยแน่นอนเราเอาตัวไก่ก้อนที่เราปั้นไว้นะฮะมาคลุกกับแป้งประกอบอาหารโกกิแล้วก็คลุกบางๆด้วยถูกไหมครับหลังจากนั้นก็นำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ได้เลยนะฮะเป็นน้ำมันรำข้าวของมรกตนะครับก็จะแนะนำอย่างกรณีที่เราทอดของที่มันมีความชื้นใส่ลงไปในนี้มันจะมีฟองขึ้นแล้วก็มีดังเสียงลักษณะเหมือนกับน้ำที่เขาจะไหลออกมามาโดนกับน้ำมันใช่ระหว่างที่เราทอดไปสักระยะหนึ่งซึ่งมันอาจจะเสียงมันจะค่อยลงค่อยลงอันนั้นถือว่าสุกแล้วถือว่าร้อนแล้วแล้วก็พร้อมที่จะตักขึ้นมาได้ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของแกงมัสมั่นพร้อมๆกันครับเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำมัสมั่นนะครับขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงให้หอมเลยเนาะเชฟเนาะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับเมื่อกี้เราใช้ขวดนี้ทอดไปแล้วผัดก็ได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมอันนี้นะครับก็คือน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับต้องบอกเลยว่าขวดนี้คุ้มค่ามากๆนะครับดีต่อสุขภาพใช้ได้ทั้งทอดและผัดเลยครับระหว่างที่รอน้ำมันร้อนนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตแนะนำซองนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเราทำแกงอะไรนะฮะไม่จำเป็นต้องโขลกเองแล้วนะครับเขามีสำเร็จแล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะครับได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของแกงมัสมั่นแบบดั้งเดิม 100% เลยนะครับเวลาเราโขลกแกงนะเชฟนะกว่าพริกแกงจะเนียนละเอียดนะยากมากนะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมแกะจากซองนะคุณผู้ชมนะแล้วตักมาให้เห็นแบบนี้เลยหมุนเนียนมากแบบนี้ทำแกงก็อร่อยเอามาทำซอสแบบฝรั่งก็ได้เพราะเขาเนียนจริงๆนะครับลงไปผัดปุ๊บกลิ่นหอมเลยนะฮะให้เขาโดนความร้อนนะฮะตัวสมุนไพรต่างๆนะเชฟนะเขาจะได้แบบหอมๆนะแค่ตักออกมาจากนี้ผมก็ได้กลิ่นแล้วจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเวลาทำแกงมัสมั่นนะครับกะทินี่แหละครับคือความอร่อยนะฮะวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับหลังจากตัวมัสมั่นเริ่มเดือดนะครับคุณผู้ชมเราก็จะปรุงรสนะครับนี่เลยนะครับเราจะเพิ่มรสชาตินะครับเพิ่มความอร่อยนะครับด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดนะครับอันนี้เป็นรสดั้งเดิมนะครับต้องบอกว่าน้ำปลาของเขานะฮะไม่ใส่ผงชูรสนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เค็มกำลังดีด้วยหอมมากๆเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับจะต้องหวานๆหน่อยนะเชฟนะมัสมั่นนะแล้วก็มีตัดรสเปรี้ยวนิดนึงนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกครับครบละ3รสของเรานะครับอร่อยแน่นอนนะฮะมัสมั่นจานนี้จากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะนำไก่ก้อนนะครับที่ทอดเตรียมไว้นะฮะใส่ลงไปเคี่ยวพร้อมๆกันเลยครับ
ให้เขาเดือดอีกสักครั้งนึงจากนั้นก็สามารถปิดได้เลยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะโรยด้วยถั่วลิสงนะครับเอาไปคั่วก่อนนะคุณผู้ชมจะได้หอมๆนอกจากนี้นะครับเราตกแต่งด้วยอะไรครับเชฟกระเทียมโทนครับแกะสลักนี่โอเคครับพริกชี้ฟ้านะครับอันนี้คือความสวยงามล้วนๆเลยเราจะได้เพิ่มมูลค่านะครับอันนี้ก็เพื่อให้เห็นสัญลักษณ์ของมัสมั่นเนาะในเครื่องแกงของมัสมั่นเชฟสุดยอดจริงครับเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับสูงวัยก็แฮปปี้ด้วยคอนเซ็ปต์ของเรานะครับนี่ครับฝากนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้ครับมัสมั่นไก่ก้อนครับ